ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่งผลทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองลำกงสูงกว่าปริมาณการกักเก็บจนเอ่อล้นสปริงเวย์เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอหนองไผ่เกือบพันหลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรและนาข้าวถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายกว่า 5,000 ไร่ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขณะที่เกษตรกรในที่ลุ่มบริเวณทุ่งบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคร้าริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงต่างเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่โดยได้ไหลเข้าท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลาและนาข้าวในพื้นที่ลุ่มอำเภอบางคร้าบางส่วนแล้วครับสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักบำรุงทางแขวงการทางนครราชสีมาระดมกำลังใช้รถตักดินขุดดินเพื่อเปิดทางระบายน้ำออกจากบ้านท่าอ่างตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยภายหลังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนสูงกว่า50เซนติเมตรส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิขณะนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ฝายเก็บน้ำถูกน้ำซัดพังเสียหายไปแล้วกว่า100แห่งนายปลอดประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกบอลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมหนักพร้อมให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบนเทือกเขาพังเหยและเทือกเขาภูเขียวโดยคาดว่าจะมีมวลน้ำกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดชัยภูมิขณะที่ลำน้ำชีสามารถรองรับน้ำได้เพียงแค่400ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนมวลน้ำที่เหลือกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตรน่าจะสร้างปัญหาให้กับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นบริเวณกว้างจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันในการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2แห่งป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว